พ่อสอนว่าถ้าเราทำเรื่องอาหารได้ก็เป็นอาหารจ้อยอาหารเนี่ยพิจารณากวลิงกราหารเนี่ยอาหารสี่คุณปฏิบัติกับอาหารนี่แหละโดยมีผัสสะอาหารมีผัสสะนะคุณจะอ่านผัสสะแล้วก็จะอ่านเจตนาหารมโนสัญเจตนาหารได้ว่ามันมีกามว่ามันมีปฏิฆะหรือมันมีลดกามลดปฏิฆะกามตัณหาภวะตัณหาขอไปรู้กามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาคุณลดกามได้นะเหลือภวะตัณหาลดกามในภพลดอัตตาในภพอีกทีรูปภพหมดอีกอรูปภพหมดอีกก็เป็นวิภวะภพเหลือตัณหาที่เป็นวิภวะเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นตัณหาที่ไม่มีภพเป็นตัณหาที่หมดภพหมดชาติแล้วก็ทำงานตามความประสงค์ความต้องการหรือความอยากจะใช้พยัญชนะบัญญัติแทนได้สภาวะนี้ถ้าไม่มีความอยากไม่มีความต้องการไม่มีความประสงค์มันไม่มีพลังหรอกการทำงานไม่มีพลังพลังที่ทำงานมีพลังต้องมีความอยากมีความต้องการมีความประสงค์ปรารถนาที่จะทำแต่ทำอย่างไม่มีพบไม่มีชาติวิภวะตัณหานี่คือสภาวะธรรมถ้าคนติดยึดอยู่ในสภาวะไม่ติดยึดในพยัญชนะไม่รู้จักสภาวะอธิบายไม่ออกหรอกแล้วก็ไม่รู้หรอกที่อาตมาพูดนี่อาจจะงงวนไปวนมาด้วยเพราะไปยึดได้แต่แค่พยัญชนะแล้วไม่รู้รายละเอียดของกามตัณหาวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาอย่างชัดเจนอย่างที่อาตมาอธิบายนี่หรอกนะมันเรื่องอาหารเนี่ยมันอยู่ในนี้อาหารสี่จบเลยคุณปฏิบัติเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม้แต่อัตตาปฏิบัติในอาหารเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติถูกมีผัสสะและคุณจะมีเจตนานามห้าจะเกิดเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมีผัสสะมนสิการและคุณก็จะจัดการกับมนสิการได้เพราะมันมีจิตมันมีมโนให้ปฏิบัติไปหลับตามันมีแต่มโนข้างในมันไม่มีจิตภายนอกเลยมันโมฆะจากการปฏิบัติธรรมไม่เป็นลำดับด้วยก็จมอยู่แต่ในมโนนิรมานกายมโนสัมโภคกายมโนอาทิตย์สมานกายนะอาตมาพูดไปอธิบายไปใช้อาศัยพยัญชนะที่เป็นบาลีที่ของพุทธเจ้ามาขยายเอาละก็ค่อยๆอธิบายไปอาหารคือกามคุณ5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสฐานะของนักปฏิบัติธรรมกามคุณ5ในเรื่องอาหารจะล้างได้ยากกว่าเรื่องอื่นๆเพราะอาหารเราต้องสัมผัสอยู่ทุกวันแล้วมันเป็นของหยาบมันของหยาบยังไม่ล้างก่อนเป็นล้างของละเอียดจะเอาของละเอียดมากลบมาล้างมาดึงของหยาบมันไม่ได้ล้างของหยาบก่อนแล้วของหยาบหมดแล้วมันไม่มีอีกมันก็เป็นลำดับแล้วก็เหลือที่ลำดับกลางลำดับละเอียดสุดละเอียดน้อยไปตามลำดับนี่ไม่ได้ทำตั้งแต่ขั้นหยาบคุณทำให้ตายมันก็ไม่มีทางหมดนั่นเนี่ยคุณจะขึ้นไปบนยอดเขาคุณไม่ขึ้นไปตะกะฐานภูเขาตายขึ้นไปตายขึ้นไปคุณจะถึงคุณจะเข้าไปรัดเลยปะไปขั้นกลางขึ้นภูเขาเลยหรือเข้าไปยอดภูเขาเลยไม่ต้องขึ้นมันเป็นได้ยังไงอะคุณจะขึ้นภูเขาได้ยังไง
เหาะขึ้นไปอ่ะโหนะนี่คือสัจจะมันเป็นความจริงอย่างนี้เพราะงั้นขอยืนยันนะผู้ไปทำภายในก่อนภายนอกเนี่ยมันไม่ถูกลำดับมันไม่ได้จริงอย่าไปฝืนทำอยู่เลยถ้าทำอย่างสมาธิละภายนอกก่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณจะได้ลำดับอย่างจริงเดี๋ยวจะหมดเวลาไม่ได้พูดอธิตะเอาไว้เมื่อกี้ถ้าทำเรื่องอาหารได้ถึงก็ถึงนิพพานถึงอรหันต์หมายถึงนิพพานบางเรื่องอรหันต์ในบางเรื่องใช่ไหมคะหมดเลยได้หมดเนี่ยอาหารนี่ทำแล้วมันครบจิตวิญญาณตามข้อ4วิญญาณเป็นนามรูปครบนามรูปในข้อ4จบเลยหมดเลยบรรลุวิญญาณสมบูรณ์แบบตามอาหารข้อที่4คือยังไม่ใช่อรหันต์ที่ทอดท่วนรอบอรหันต์ตามลำดับไปจนท่วนรอบยังไม่สมุดเฉดวิมุตติสมุดเฉดวิมุตติไปตามลำดับอ้าวตอบแล้วอย่างสังเขปทีนี้กลับมาถึงก็อันนี้แหละนะท่านรู้หรือไม่ว่ามรรคแปดมีสมาธิชอบด้วยท่านรู้ไหมว่าการหลุดพ้นต้องมีสมาธิจะมีสมาธิ4ครั้งหลุดที่วิปัสสนา4ครั้งถึงจะหลุดพ้นครบมรรค4ผล4แล้วสมาธิได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติเพื่อละกรรมคำว่าละกรรมของคุณก็พูดได้พูดดีเหมือนกันละกรรมถึงเป็นพูดอย่างวัดพูดอย่างละไว้ในฐานที่เข้าใจละกรรมที่สมบูรณ์แบบก็คือกรรมคุณต้องมีตลอดที่คุณยังเป็นมนุษย์คุณละทิ้งมันไม่ได้หรอกแต่คุณต้องทำกรรมที่ละต้องละกิเลสออกจากกรรมละกรรมของคุณเนี่ยมันสังเขปเกินไปมันสั้นจู๋เลยคุณขาดกรรมไม่ได้หายใจเข้าหายใจออกก็คือกรรมแล้วคุณยังไม่ตายยังไม่ปรินิพพานเป็นปริยสารคุณเกิดมาเป็นชีวิตคุณต้องหายใจเข้าหายใจออกก็เกิดกรรมแล้วเกิดวาจาเกิดกายกรรมทั้งหมดนะเพราะงั้นการละกรรมนะละไม่ได้ถ้ายังไม่ปรินิพพานเป็นปริยสารต้องมีกรรมตลอดแม้คุณตายไปแล้วคุณยังไม่ได้เป็นอะไรคุณก็แช่กรรมเท่านั้นเองและคุณต้องเวียนกลับมาเกิดอีกคุณจะไปแช่จนกระทั่งคุณไปจมอยู่เหมือนอรันบทตกราบทอยู่ในสัมภเวสีอยู่ในภพมืดภพดำที่คุณสร้างมันเองนานเท่าไรก็ตามคุณต้องเวียนกลับมาเกิดอีกหมดอำนาจที่พลังที่ขดข่มไว้พระเจ้าตรัสไว้หมดแล้วมันเป็นพลังกดไว้หมดอิทธิพลังของที่สะสมไว้คุณก็ต้องเวียนกลับมาเกิดใหม่อีกมาเกิดในร่างมนุษย์แล้วมาเกิดใหม่ในร่างมนุษย์นี่นะถ้าคุณมีวิบากมากคุณก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบางชนิดที่ทรมานทรกรรมถ้าไม่มีหรือมีอย่างยิ่งไม่มีหรือมีอย่างยิ่งไม่มีหรือมีอย่างยิ่งนี่มันเดียวกันคุณมาเกิดในร่างมนุษย์แต่คุณเอาจิตวิญญาณสัตว์เดรัจฉานมาเกิดในร่างมนุษย์มันก็ยิ่งใหญ่เลยยิ่งเหลวหนักเลยคุณยิ่งได้อุปกรณ์ในการสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นบาปเวรใส่เข้าไปในตัวเองอีกอัตตาอีกนะนี่คือรายละเอียดที่มันไม่ได้รู้ได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นจะละกรรมหรือไม่ละกรรมนี่ก็ต้องมาศึกษาดีๆครบทั้ง3ภพสามภพภูมิได้หมดแล้วเมื่อกายแตกดับก็เข้าสู่นิพพานถ้าคุณละกิเลสจากกรรมได้ครบคุณก็สามารถทำกรรมหมดกิเลสจริงเลิมสิ้นอาสวะสำเร็จจริงเป็นอรหันต์จริงคุณก็ปรินิพพานเป็นปริโยสารไม่เกิดในสามภพอีกได้จริงแตกดับเข้าสู่นิพพานเป็นปรินิพพานเป็นปริโยสารจริง
แต่ไอ้พยัญชนะที่คุณพูดมานี่คุณรู้รายละเอียดของสภาวะธรรมจริงไหมล่ะ